ครับนี่คือคลิปที่2ในการใช้ Microsoft Office นะครับ2010เวอร์ชันใหม่นะครับอาจปีต่อไปอาจจะใหม่กว่าก็ได้แต่ตอนนี้นะครับที่ผมเรคคอร์ดตอนนี้ก็คือเป็นเวอร์ชัน2010นะครับมาดู2010นะครับมีกับ2007ก็ไม่แตกต่างเลยนะครับเวลาเราพิมพ์นะครับพิมพ์อะไรก็แล้วแต่นะครับเช่นสวัสดีนะครับประเทศไทยจะสังเกตเห็นว่านะครับระยะห่างของบรรทัดเนี่ยบางครั้งคนเคยใช้2003แล้วก็โดดมา2007เนี่ยโอ้เจอแบบนี้ก็คิดหนักเหมือนกันว่าจะทำยังไงดีให้ระยะบรรทัดมันประชิดบางครั้งก็ล้มเลิกไม่ใช้เลยโดยเฉพาะว่าเมนูไฟล์มันไม่มีนี่แหละครับพอเป็น2010ก็มีเมนูไฟล์ขึ้นมานะครับเอาเปลี่ยนไอ้กลมๆนั่นแหละนะครับเปลี่ยนคำว่ากลมเป็นเมนูไฟล์นั่นเองอ่ะมาดูคลิปนี้เราจะพูดถึงระยะห่างก่อนของบรรทัดปรับง่ายๆครับนะครับเราจะมาปรับกันง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมลบออกก่อนกลับมาเหมือนเดิมทุกครั้งที่คุณเปิด Microsoft Office 2007นะครับหรือ2010ก็ตามนะครับสิ่งแรกเปิดมาปุ๊บคลิกตรงนี้เลยครับไม่มีระยะห่างนะครับหรือ no space เองนะครับในเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะครับพอคลิกตัวที่2เลยคลิกปั๊บนะครับพอคลิกเลยครับคุณก็ทำไงครับพิมพ์เหมือนลองดูครับเดี๋ยวผมปรับตัวอักษรให้ใหญ่ขึ้นก่อนนะครับเหมือนเดิมนะครับปรับสวัสดีนะครับ enter นะครับเห็นไหมครับระยะห่างของบรรทัดมันไม่ห่างเลยแค่นี้ครับเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับก่อนใช้2007และ2010นะครับทำแบบผมมาเปิดมาคิดอะไรครับ no space นะครับหรือไม่มีระยะห่างพูดง่ายๆว่าช่องสไตล์เนี่ยก็คือไอที่2อันที่2เนี่ยนะครับไอเนี่ยตรงนี้นะครับดูตัวชี้เมาส์ผมนะครับอ่ะก่อนที่จะไปคลิปต่อไปนะครับเนื่องจากเรากลัวพื้นที่ในการโหลดจาก YouTube ไม่ได้แล้วค่อยๆตัดคลิปทีละคลิปสั้นๆก่อนนะครับเมนูต่อไปในคลิปต่อไปนะครับคลิปที่3เราจะพูดถึงในเรื่องของการใช้นะครับตัวนี้นะครับก่อนที่จะเปิดคลิปที่3นะครับเรามาที่เมนูวิวหรือมุมมองนะครับมุมมองแล้วก็ปรับให้มันเป็นไม้บรรทัดเนี่ยครับหรือโรลเลอร์ตัวนี้นะครับมันจำเป็นมากนะครับในโปรแกรมประมวลผลคำในโปรแกรมประมวลผลคำทุกโปรแกรมนั่นแหละสิ่งที่สำคัญถ้าใช้ไอ้ตัวนี้ไม่เป็นตัวไม้บรรทัดตรงนี้นะครับหรือแท็บนะครับดูตัวชี้เมาส์นะครับที่เคลื่อนอยู่ตรงแท็บตัวนี้นะครับมันจะช่วยให้เราจัดพวกโปรแกรมประมวลผลคำต่างๆได้ง่ายขึ้นไม่ว่าคุณจะใช้ Open Office Microsoft Officeหรือโปรแกรมเพจฝั่งคุณ Mac ก็ได้นะครับโอเคหรือของ Google นะครับ Google Doc ก็ยังมีเหมือนกันโอเคเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมาดูตรงนี้นะครับ